เราเลือกนะครับตรงคำว่าเอาพุทธนะครับผมครับปรับตรงนี้นะครับให้เป็น 6,000 บิตเรทนะครับเพื่อความคมชัดนะครับเส้นบิตเรทคือโอบิตเรทโอคือความคมชัดนะครับให้เซตตามแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้เซตเอาไว้ 6,000 ครับคือ default ครับตรงวิดีโอเรคคอร์ดนะครับให้เลือกเป็นฮาร์ดแวร์ครับวิดีโอเลคคอร์ดเลคคอร์ดแวร์นะครับใครไม่ทันยกมือนะและส่วนสุดท้ายครับเลคคอร์ดดิ้งนะครับตัวเอนโคเดอร์นะครับผมเอนโคเดอร์ตัวนี้อยู่ที่ว่าเครื่องคอมเราประสิทธิภาพขนาดไหนคอมแรงปรับเป็นไฮคอมไม่ดีก็ปรับเป็นสปีดอยากให้มันแบบบาลานซ์วิ่งไหลๆนะครับอาจจะไม่ได้ชัดมากก็สมมุตินะครับเลือกเป็นบาลานซ์นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะดีฟอลต์เป็นบาลานซ์เอาไว้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างครับตรงเลคคอร์ดนะครับจะเห็นคำว่าเลคคอร์ดนะครับผมผ่านนะครับเป็นของที่ผ่านนะครับผมให้กดเบาครับเลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการที่จะเซฟเอาไว้นะครับให้ไปไว้ที่ไหนดีครับผมนะครับอาจารย์ครับน้องไม่ทันนะครับไม่ทันเลยโอเคครับโอเคสร้างซีนเปล่าหนึ่งซีนครับกีนกดบวกได้เลยครับตั้งชื่อครับใครคิดว่าที่ทำอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับอาจารย์แล้วยกมือครับเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปตรวจคนแรกก่อนเลยครับคนนี้ไม่เหมือนครับหาดูว่าตรงไหนคนนี้ไม่เหมือนครับหาดูครับตรงไหนคนนี้ครับโอเคผ่านครับคนนี้ครับผ่านครับวันนี้ผ่านครับตอบคนนู้นเดี๋ยวเราไปช่วยดูครับลองช่วยกันดูเยอะมาก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 เฮ้ยสุดยอดเก่งมากครับคนนี้โหดนะเท่านี้